สหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาโซลาวได้เน้น7ปัญหาสำคัญให้แก่คณะภาคสมาชิกภาคและพนักงานรัฐกรภายในคณะโฆษณาอุมมศูนย์กลางภาคภายหลังที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะผักคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักได้จัดขึ้นและสำเร็จลงอย่างงดงามในวันที่24สิงหาคม2021โดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเลขาคณะผักหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมและโอรมของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสหายคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลัดบางหลวงคันศูนย์กลางมีบรรดาสหายในคณะพรรคสมาชิกพรรคสมบูรณ์พนักงานดักแรงและแขกถือเชิญเข้าร่วมสหายทองลุ่นศรีสุริตได้ให้เกียรติโอรมต่อกับกองประชุมเพื่อเป็นทิศชี้นำแก่คณะพรรคและพนักงานโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคโดยสหายได้เน้น7ปัญหาสำคัญคือ 1. สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งทางด้านเนื้อในและรูปการในการเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาอุปถัมภ์เพื่อสามารถตอบสนองความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่เป็นต้นแมนการเผยแพร่เนื้อในของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคซึ่งได้เริ่มมีนอแหนงการหันเปลี่ยนในแบบวิธีการเผยแพร่มาแล้วและเอกสารที่กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคมอบให้กะเกียมเผยแพร่อุปถัมภ์ในรูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วขอให้สืบต่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละเป้าหมายและสมบูรณ์แท้ถึงตัวจริงกับกาลเทศะ 2. เฮ็ดเวียกงานศึกษาอุปถัมภ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยต้องกำได้แนวคิดจิตใจจิตศาสตร์ความขัดข้องมองใจความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนและสั้นคนต่างๆในสังคมให้เลือกเซิงจากนั้นก็หยิบฮ้อนจัดสรรเนื้อในแนวทางและแบบแผนศึกษาอบรมและเป้าหมายต่างๆให้ถูกต้องสอดคล้องกับจุดพิเศษนั้นๆ 3. เพื่อตอบต้านบรรดากลอุบายเล่ห์เหลี่ยมของกลุ่มคนที่บ่หวังดีผู้เฮ็ดเวียกในแนวหบแนวคิดต้องกำได้จุดพิเศษจุดอ่อนจุดแข็งของพวกเขาเหล่านั้นเมื่อมีแผนรับมืออย่างเด็ดเดี่ยวถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ในนั้นต้องทันการแต่ต้องเต็มไปด้วยความหอบคอบแนบเนียนแหลมคมถือเป้าหมายและก้าวไปถึงให้รักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 4. ต่อเวียกงานโฆษณาการออกแบบโฆษณาด้วยลายรูปลายสีแต่ให้รับประกันความลึกซึ้งกว้างขวางแม้มีความจำเป็นในสังคมปัจจุบันพวกเขาสามารถนำใช้สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางและหลากหลายที่เป็นพาหนะสำคัญที่สังคมต้องการที่เป็นชีวิตประจำวันของเขาเจ้าอยู่นั้นให้มีหลายรูปหลายสีกว่าเก่านอกจากนั้นก็มีการจัดปาฐกถาสัมมนาผ่านองค์การจัดตั้งต่างๆสร้างเป็นเอกสารโฆษณาอบรมที่มีเนื้อในลึกซึ้งแต่ให้มีชีวิตชีวาที่ดึงดูดความสนใจของแต่ละเป้าหมายถ้าเป็นไปได้ให้คณะโฆษณาอบรมมีพาหนะเป็นสื่อที่ขึ้นกับตนเองเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงโทรภาพวารสารต่างๆรวมทั้งสร้างเงื่อนไขให้สามารถนำใส่สื่อออนไลน์ให้เป็นของตนเองที่เป็นประโยชน์ในการเฮ็ดหน้าที่เป็นพาหนะในการโฆษณาอุปถัมภ์ 5. คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคต้องเป็นเจ้าการประสานสมทบกับคณะสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคสถาบันต่างๆสืบต่อค้นคว้าทางด้านทฤษฎีและสรุปพฤติกรรมของภาคพัวพันใกล้ชิดแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมกับบรรดาพรรคไอ้น้องเพื่อช่วยกลุ่มการเมืองคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรควางแนวทางนโยบายของพรรคในซุ้มปีต่อหน้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการแห่งความเห็นห้องต้องการที่แท้จริง 6. ปรับปรุงพลบทบาทและกลุ่มจักการจะตั้งของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคขึ้นใหม่ให้กระทัดรัดหนักแน่นเข้มแข็งสมคู่กับบทบาทและความสำคัญของเวียกงานในระยะใหม่7. เพิ่มทวีการคุ้มครองด้านระเบียบวินัยอยู่ภายในการจัดตั้งขององค์คณะพรรคติดพันกับการสกัดกั้นตีถอยบรรดาปรากฏการณ์โยธอไปเคียงคู่กับการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่ทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคเป็นกุญแจสำคัญให้แก่การรับประกันหน้าเวียกที่วางไว้ในกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อเนื่องแข็งแกร่ง
ป้าหมายหนึ่งที่สำคัญที่ผู้เฮ็ดเวียกโฆษณาอบรมเฮ็ดเวียกคนขั้วทฤษฎีและพฤติกรรมนั้นแม้นการหันเปลี่ยนความคิดหันเปลี่ยนค่านิยมและหันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนของสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงไปหรือยุคโควิด-19